ค่ะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็อยากจะจริงๆอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมลงทุนด้วยกันคิดว่าไม่มีอะไรน่าจะต้องกังวลค่ะน่าจะหลังจากนี้น่าจะมีแต่ความปังแล้วตอนนี้ฝันละครั้งก็รู้สึกว่าตื่นเต้นอยู่นะหนูตื่นเต้นตอนแรกหนูกะว่าเราไม่น่าจะตื่นเต้นอะไรแต่พอเราไปยืนตรงนั้นจริงๆก็ตื่นเต้นก็ลุ้นเลขหุ้นจำนวนที่มันจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลุ้นราคามั้ยจริงๆตอนแรกลุ้นมีใจจริงๆหวังแบบว่าหวังที่ไม่กล้าหวังว่าอาจจะดีดไปถึง10เลยเงี้ยแต่ว่าก็ดีดเร็วนะเร็วๆค่ะแต่ตอนนี้ก็ได้กำไรกันชาบอยู่ค่ะส่วนตัวคนจะมองว่าเฮ้ยจริงๆวันที่มิสแกรนมาถึงเลยอีฟ้าก็มีส่วนในการรู้สึกยังไงกับตรงนี้บ้างขอเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัวดีกว่าก็ไปพร้อมๆกันในครอบครัวมิสแกรนเพราะว่าสุดท้ายแล้วความสำเร็จเบื้องหลังก็คือบอสณวัฒน์อยู่มีความรู้สึกว่าการที่เกิดการระดมทุนขนาดนี้แล้วมันจะทำให้แบบปีถัดไปมิสแกรนจะพัฒนาไปยังไงบ้างเรามองยังไงบ้างหนูว่ามันจะมีความหลากหลายมากขึ้นก็คือในมุมมองของหนูพยายามที่จะมองหาน้องๆนางงามที่จะมาอยู่ในครอบครัวเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเพื่อที่เราจะได้เจาะกลุ่มตลาดหลายกลุ่มไม่ใช่แค่กลุ่มนางงามอย่างเดียวเพื่อความปังหรือว่าเพื่อความก้าวหน้าในแต่ละสาขาที่น้องๆจะได้แบบว่าครอบครัวเราจะแบบเจริญไปพร้อมกันอะไรเงี้ยมันนอกจากนางงามแล้วพี่นวัดยังบอกว่ายังมีเกี่ยวกับอีเวนต์เรื่องโชว์โดยมีโชว์เราเป็นหลักอะไรอย่างนี้คิดอย่างไรก็จะมีในพาร์ทศิลปินที่จะเป็นคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีในพาร์ทของการเป็นนักแสดงแล้วก็ในปี24เนี่ยค่ะจะเป็นทีป๊อปซึ่งเราก็จะมีแบบว่าทำจริงๆจังๆเหมือนกันเนี่ยก็อยากให้รอติดตามดูว่าน้องๆในปี2024ใครจะได้แบบเป็นสมาชิกในทีป๊อปการภาพมันจะเยอะจะมากขึ้นไหมครับเพราะว่าโจทย์มันก็ยากขึ้นไปเรื่อยๆยากค่ะแต่ก็เป็นช่วงที่เหมือนเราก็ดีใจที่เราได้รับความไว้วางใจจากทางผู้ใหญ่จากทางบอสให้เราได้ดูแลหรือได้ช่วยในการดูน้องๆด้วยก็ต้องทำการบ้านหนักเพิ่มมากขึ้นอย่างพอเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเราตั้งรับความร่ำรวยยังไงบ้างคะรวยอยู่แล้วรวยอีกรวยได้อีกอะไรแล้วรวยต่อไปจริงๆอะหนูเป็นคนที่มีความรู้เรื่องหุ้นค่อนข้างน้อยมากๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นตัวเลขก็คือเรื่องเดียวที่ถนัดก็คือเรื่องหวยแล้วมันเป็นเรื่องหุ้นก็เลยอันนี้หนึ่งเหมือนเราได้ก็หนูก็ยังคิดนะว่าอยู่ในจุดที่เราจะทำเป็นทุกอย่างเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งในสิ่งที่เราไม่เคยรู้หรือไม่ถนัดมาก่อนก็ถือว่าเป็นอีกพาร์ทนึงที่นอกเหนือจากเราได้รายได้เสริมไปแล้วก็ยังทำให้เราแบบเติบโตไปในพาร์ทของนักธุรกิจด้วยตอนนั้นคำว่ารวยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสาธุอิงฟ้าก็คือนางงามเท่ากับธุรกิจจริงๆใช่ไหมครับตอนนี้หนูว่าน่าจะใช่อ่ะก็เพราะว่ามันก็ไปหลากหลายแล้วจริงๆตรงถึงตลาดหุ้นอะไรเงี้ยก็น่าจะใช้คำนี้ได้แล้วส่วนตัวฟ้าทำอะไรมาเยอะเหมือนกันปีหน้าเราอยากทำอะไรเป็นพิเศษไหมแบบที่สารฝันไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยของหนูก็คอมพิวต์ทุกอย่างได้ในเรื่องนางงามตอนนี้ก็เหลือในฟ้าของภาพยนตร์และละครซึ่งเดือนกุมภาก็จะเป็นละครมังกรพนิกาที่เราก็รอดูฟีดแบ็กจากหลายๆคนว่าในพาร์ทการแสดงเขาจะชื่นชอบแค่ไหนแล้วก็ภาพยนตร์เพิ่งไปถ่ายมาก็อันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันในเดือนสิงหาคมอย่างละครที่ออกมาฟีดแบ็กดีมากเป็นดอกเสาโอ้สาวแซ่บรอบเป็นนะหนูก็ทำกันบ้านหนักมากๆอย่างเช่นพอเรารู้ว่าเป็นโสเภณีก็ลงพื้นที่จริงๆว่าเขามีการแบบอาชีพเขาทำอย่างไรไปรีเสิร์ชจริงๆแบบลงเลยหรอใช่ขับรถไปดูตามถนนที่เขาจะมีเรื่องชื่อไปดูใช่ค่ะก็ทำให้เราแบบเหมือนได้ซึมซับของอาชีพเซ็กโกเกอร์มากขึ้นเลยอย่างนี้ต้องตีโจทย์ยังไงบ้างพอได้ลงพื้นที่แล้วว่ามันจะต้องดีไซน์มาเป็นอย่างไรมีสัมภาษณ์ไหมมีแต่ว่าหนูไม่ได้สับเองให้พี่ที่นั่งหน้ารถสับอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เห็นหลากหลายจะมีทั้งคนที่มีอายุหน่อยแล้ววัยรุ่นมีหลากหลายอะไรเงี้ยเราก็จะดูว่าเวลาเขาคุยกับลูกค้าเขาคุยยังไงมีแบบความมันจะมีทั้งกลุ่มที่เราเจอแบบเต็มใจที่จะมาทำแล้วก็ดูเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะมาทำสามารถเราปรับใช้ในบทละครได้อย่างมากมากเลยค่ะเพราะว่าตัวละครมันจะมีความซับซ้อนการเป็นสุดหลายคนจะมองว่าเอ้ยดูร้ายแต่ว่าดูน่าสนใจอันนี้แบบเราสปอยอะไรได้บ้างไหมอะไรกว่าจะร้ายได้ก็คือพี่สันนะคะเขาก็แบบว่ามันยังน่ารักอยู่ร้ายแบบนี้ซึ่งเสียงเราทำยังไงให้มันหน้าเรามันยังดูน่ารักอยู่ก็ทำกันบ้านหนักกับการแบบใช้เสียงตะคอกยังไงให้มันยังไม่หวานน่าอะไรมาจุดนี้มันยากกับเราไหมครับหลายๆเพราะว่าเราก็แบบอย่างทีเซอร์ที่ออกไปที่ได้รับผลการตอบรับดีมากคือกูบอกมีกลับเป็นคนที่หลายเทคอยู่ค่ะหลายเทคกว่าจะได้ด้วยความที่พี่นกกับพี่อ้อมส่งพลังเรายังไงบ้างนั่นก็ดูแบบว่าโอ้โหใหญ่เล่นใหญ่กว่าเราคนอื่นคือพี่อ้อมเขาจะเอ็นดู
ูว่าจะเรียกอิง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 อะไรเงี้ยซึ่งแต่ว่าพอเข้าบทตัวละครปุ๊บเนี่ยมันจะมีความจะต้องสู้กันอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็แบบส่งให้เราดีมากอย่างเช่นแบบว่าก่อนจะเข้าฉากพี่อ้อมก็แบบว่าเอาอิงมาส่งมาหน่อยไหมจะได้เข้าฉากเราเล่นได้เลยเนี่ยส่วนพี่นุ๊กก็คือแค่เขานั่งเฉยๆหนูก็กลัวแล้วว่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบดูหน้าเกรงขามเกรงขามมากๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเหนือมากๆที่ละครเรื่องแรกเราได้เล่นกับนักแสดงเพื่อนจะมีโอกาสได้เห็นความเซ็กซี่ของอิงฟ้าในเรื่องไหมเพราะมันเป็นแบบแต่มันต้องเห็นเพราะมันต้องแต่คนรอดูฉากเลิฟซีนนะพี่นวัดบอกว่าเอาไปเลยเต็มที่อ๋อหรอมีค่ะแต่ว่าจะเป็นเลิฟซีนเบอร์ไหนก็รอติดตามแต่อิงฟ้ามีลิมิตไหมตัวเองมีค่ะเพราะว่าสมมติว่าถ้าฉากไหนที่เรารู้สึกว่าแต่เราเข้าใจมูดของหนังบางทีมันต้องเลี้ยวมากๆอาจจะต้องใช้สแตนด์อินในการช่วยฉากนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีฉากหนักๆด้วยใช่ไหมครับมีก็ถือว่าเป็นละครเรื่องแรกที่โหดมากๆแล้วพี่สันเขาอยากให้เลียวขนาดไหนเพราะว่าเขาทำจริงมาตลอดเพราะว่ามุมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็อยากให้คนดูแล้วเชื่อจริงๆในหลายๆฉากถ้าสมมติบางทีใช้สแตนด์อินมันอาจจะดูแบบไม่สมจริงเข้ากับตัวเราแต่แฟนคลับน่าจะเข้าใจเนาะถ้าเป็นฉากพวกนี้เข้าใจอันนี้เช็คที่แบบกลัวเขาจะแบบว่าแบบเข้าใจอาจจะมีห่วงบ้างเล็กน้อยแต่ก็เข้าใจส่วนหนังเป็นยังไงบ้างถ่ายมาเป็นยังไงบ้างกันพูดตรงๆกับใจเลยนะว่าโหดมากโหดแบบโหดว่าละครก็โหดแล้วแต่หนังคือโหดกว่าเพราะว่าที่หนูไปก็คือมันแทบจะไม่มีร่มเลยมีแต่แดงอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยผิวนี่คือลงวันนี้ลงมาหลายเบอร์อยู่เหมือนกันเพราะว่าไหม้มากแล้วก็ความเลียวการแสดงก็คือยากกว่าละครเพราะบางทีสิ่งที่ยากสุดๆเลยก็คือต้องมูฟออนเขาเรียกว่าเวลาเล่นเสร็จชัดก็เอาก็ออกมาให้ได้เพราะว่าเขาเล่นหลายเทคแล้วก็เลียวมากจริงๆพี่บอสก็คือแบบเคี่ยวสุดๆเคี่ยวมากโหดคือถ้าทุกคนได้ดูทุกคนจะเข้าใจเลยว่าเดี๋ยวเดือนมกราที่จะต้องหายไปเต็มเดือนเลยกับการถ่ายเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆจริงๆไม่เป็นครั้งแรกที่อิงฟ้าพูดว่ายากมากเลยนะปกติเราไม่เคยใช้คำเดียวกับปากเลยนะจนหนูต้องแบบยกมือไหว้ทีมงานใช่ค่ะว่าจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของแอคติ้งกันจริงๆพี่บอสเขาบอกไหมว่าทำไมจะต้องเคลียวขนาดนี้หรือว่าทำไมจะต้องเก็บหนักขนาดนี้มันเป็นเรื่องแรกของเราด้วยแล้วก็เป็นการเล่นคู่กับเจฟที่สองคนมันจะมีเคมีบางอย่างที่ถ้าดึงออกมาได้แล้วมันดีมากๆเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยอยากให้มันออกปังมากๆกับเจฟที่พาร์ทเนอร์ด้วยกันโอเคใช่ไหมครับเวิร์กช็อปเราเวิร์กนั่นเป็นคนตลกใช่แต่ตอนแรกเราไม่รู้เราก็มีความแบบว่าเก้งๆกันไม่กล้าคุยกันอะไรเงี้ยแต่พอได้คุยแล้วก็คือแบบว่าเป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าน่ารักมากๆในการส่งบทหรือการพักเบรกแล้วมันชวนคุยแบบรีแลกซ์กันอะไรเงี้ยก็น่ารักมากแล้ววันนี้เคมีมันลงตัวแล้วหรือยังคิดลงตัวแล้วชอบกันสบายๆแล้วสบายแต่ว่าบทไม่สบายมันยังมีปัญหาอย่างอื่นอยู่มั้ยที่ต้องปรับจูนเพราะด้วยความที่ปีที่แล้วก็กลัว PM ปีนี้เจอแดดใช่จริงๆก็ห่วงทั้งตัวเราแล้วก็แฟนคลับด้วยเวลาไปเจอหน้างานก็พยายามระมัดระวังในเรื่องของฝุ่นกันด้วยอะไรเงี้ยอย่างเราปอดเราก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็อาจจะแบบว่าไปไหนมาไหนก็คือระมัดระวังในการกลับมาใส่แมสกันแสดงว่าคำว่าคุณฟ้าทำได้ทุกอย่างไม่เกินจริงสำหรับคำนี้เฮ้ยเอ็งจะเรียนจะเปิดคลิปให้ดูบ้างเลยว่าปีหน้าไปได้ในพาร์ทของการแสดงก็ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วแสดงว่าก็คือสมมงตำแหน่งมหาชนเต็มที่เพราะว่าก่อนหน้านี้เราบอกว่าเรากดดันกับคำนี้แต่พอถ้าเราผ่าน2เรื่องนี้ไปเราก็สมมงเลยก็ขอให้เป็นจริงๆเขาสัมภาษณ์ว่ากดดันกับคำนี้คำว่ามหาชนอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าอย่างปี2ปีที่ผ่านมามันก็มีทั้งกระแสที่ดีหรือไม่ดีมีดราม่าที่ทั้งหลายวันเลยก็ว่าได้เลยมันก็จะต้องมีความเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่หรือว่ามีกฎเกณฑ์ในการของความเหมาะสมอะไรควรไม่ควรซึ่งบางทีเราก็ยังอยู่ในวัยที่แบบการใช้ชีวิตนี้แบบเกินบ้างหลุดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีสติให้มากกว่าคนปกติทั่วไปนิดนึงมันก็จะมีความกดดันก็ตอนนี้ดิวกับมันได้แล้วก็ได้บ้างหรือว่าที่ผ่านมามันเคยคิดอยากจะแบบว่าเว้นวรรคเป็นแป๊บนึงไหมพักเบรกไหมกับคำว่ามหาชนต้องขอบคุณตัวละครบางบอกคณิกาแล้วก็เดอะแบริเออร์หนังที่มันทำให้เหมือนไปปลุกอะไรบางอย่างในตัวนี้ที่ทำให้เรากลายเป็นคนที่เริ่มที่จะสู้คนแล้วก็ช่างแม่งได้ง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยกับทุกเรื่องอะไรเงี้ยมันเพราะว่าปกติความเป็นอิงฟ้ามันก็จะค่ะแบบช่างมันอะไรเงี้ยแต่พอแบบ
มาเริ่มเวิร์กช็อปอยู่กับตัวละครมากๆก็ทำให้เราสุขในมุมอีกมุมนึงของเราที่เราไม่เคยออกมาใช้เลยจากคำว่าช่างมันกลายเป็นแบบช่างแม่งเลยก็ทำให้เราแบบใช้ชีวิตได้ง่ายก็คือพูดง่ายงานทำให้เราปรับใช้ในชีวิตอย่างวันนี้มันมีเรื่องอะไรกระจุกกระจิกแบบนิดหน่อยเราก็รู้สึกว่าแบบช่างมันอะไรเงี้ยถ้าเมื่อก่อนมหาชนก็คือเสียงที่คนชอบแต่ณวันนี้ความหมายของเราคำว่ามหาชนมันคืออะไรเพราะณวันนี้มันกันกรองทุกอย่างผ่านประสบการณ์มาหนูว่ามันคือการชนะใจคนมากกว่ามหาชนจริงๆมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งหรือว่าเป็นแบบว่าตำแหน่งสูงสุดอะไรมากมายแต่ว่ามันคือการชนะใจคนแต่ว่าก่อนชนะใจคนอื่นก็ต้องชนะใจเราเองก่อนแล้วก็เป็นการเป็นตัวของตัวเองที่คนจะจำได้หนูว่าหนึ่งสิ่งที่ตลอดจะ2ปีกับการเป็นมิสแกรนด์มาก็น่าจะเป็นในเรื่องของความเป็นตัวเองหลายหลายคนอาจจะงงว่านางงามอย่างบางทีมีดิ้งแอลกอฮอล์บ้างมีนู่นนี่นั่นภาพก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่เคยมีแต่ว่าบางทีเราพยายามนำเสนอให้เห็นในพาร์ทของการทำงานและชีวิตจริงของเราว่าเราเป็นยังไงก็มีความแบบจริงใจอยู่ในนั้นแต่เมื่อไงพี่ปาถ้าอยากจะให้เยาวชนเอาเราเป็นตัวอย่างเราอยากเขาเอาเราไปด้านไหนความพยายามดีกว่า มีทั้งดีและไม่ดีเราเชื่อว่าเด็กสมัยนี้ฉลาดถ้าเล่นโซเชียลได้ไวก็คือฉลาดแล้วเขาจะแยกแยะออกว่าอันไหนควรทำตามอันไหนควรทำตามเพราะฉะนั้นในพาร์ทที่ควรทำตามก็อยากให้ใช้ความอดทนและความพยายามหรือความใจเย็นการมีสติในการใช้ชีวิตเอาออกมาใช้หรือเอามาแบบว่าเป็นแบบอย่างได้อันนี้ฟ้าควรถามเรื่องกระสิบอะไรนิดหน่อยแบบว่าที่ไปคนไปซิ่งกับแบมน้องแบมน้องแบมใช่ไหมอิงแบมอิงแบมคนก็อาจจะแฟนคลับบางกลุ่มอาจจะไม่แฮปปี้อะไรแต่บางกลุ่มก็แฮปปี้เรารู้สึกยังไงกับหรือมันคุมไม่ได้หรือใช่หนึ่งสิ่งหนึ่งแรกเลยคือคุมไม่ได้ห้ามความคิดคนห้ามไม่ได้เพราะว่าเราจะไปบอกคนว่าแบบว่าเฮ้ยอันนี้เราชอบหรือเราไม่ชอบหรือเราอยากให้ทำอยากทำมันไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนซึ่งแน่นอนว่าบางสิ่งที่เราทำมันจะมีทั้งคนที่ถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจแต่ก็เป็นกำลังใจให้น้องให้แบมสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านบางทีจุดที่หนูเองก็เคยเป็นตอนประกวดแบบนางงามแล้วก็มีคนไม่ชอบเรื่องจิ้นก็มีเพราะฉะนั้นก็ทำหน้าที่ของตัวเองในการประกวดในทุกข้อประกวดให้เต็มที่ที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วก็คือยังไงเราไม่มีการแบบว่าจะมาให้คะแนนพิเศษหรือจะมาอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานตัวเองส่วนเรื่องของการจิ้นก็เอาที่ทุกคนมีความสุขละกันแค่อย่าไม่เบียดเบียนกันแล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงในโซเชียลก็พอหลายคอมเมนต์ก็แรงมากที่จะไปว่าน้องครับว่าไม่อยากได้ได้เห็นบ้างจริงๆก็รู้สึกสงสารนะเพราะว่าน้องมันก็ยังใหม่แล้วเราก็ยังไม่ได้เห็นว่าน้องมันจะทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันอะไรขนาดนั้นนะแค่เป็นงานที่เราไปร่วมงานด้วยกันร้องเพลงคนชื่นชอบในพาร์ทของการร้องเพลงระหว่างแบมไพลินซึ่งน้องก็เป็นศิลปินมาอยู่แล้วแล้วเราตัวหนูเองหนูก็เคยได้ติดตามผลงานน้องมาก่อนในการในเพลงอะไรเงี้ยเพลงที่เราชอบเพลงก็ได้มีการขึ้นไปร้องเพลงเราว่ามันเป็นโมเมนต์ในพาร์ทของการมีความสุขในด้านศิลปินมากกว่าส่วนตัวหนูกับน้องก็เป็นพี่น้องกันที่เราสึกเอ็นดูน้องมันมากกว่าหรือเราต้องถอยออกมาไม่ยุ่งกับใครเลยอย่างงี้ไหมไม่ต้องเหนื่อยงานมากเพราะว่าเอ็นจีเหนื่อยงานมากมากแล้วอะไรเงี้ยพอเราบางทีเราหยิบโทรศัพท์มาเล่นบางทีเราอยากจะเจอ energy ที่มันเป็นแบบพลังบวกบางทีก็จะเจออะไรที่มันแบบคิดหรือจุกจิกหัวใจก็มีแบบซึ่งบางทีก็อธิบายให้คนเข้าใจไม่ได้ 100% อยู่แล้วก็ได้แต่ปล่อยไปแล้วก็บอกน้องว่าแบบผ่านไปได้แล้วก็พิสูจน์การพิสูจน์ตัวเองด้วยความสำเร็จเป็นสิ่งที่ชนะคนอื่นทำให้ถูกได้สุดท้ายก็ช่างมันนะเนาะได้แหละแบมก็เอาคำที่เพิ่มได้บทหนังนะช่างมันจริงๆฟังไม่ได้พูดเอ็นดูเหอะไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรหรอกทุกคนโอเคค่ะโอเคโอเค